แต่งหน้าครับทำไมแต่งหน้าก็สภาพปกติเฮ้ยคนมีความรักไม่ต้องแต่งก็เลยเฮ้ยเราคุยกับฟังเพลงเขายังอะไรนะครับฟังเพลงเขาหรือยังได้ฟังเพลงเขาหรือยังครับฟังแล้วครับผมก็ถ้าสมมุติว่าฟังเนี่ยก็จะเป็นฟังแบบตั้งแต่เวอร์ชั่นแบบแรกๆที่เป็นอันนี้บอกเล่าหรือว่าอันนี้อวดนะใช่พูดบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าหรือก็คือเหมือนเขาก็ให้มาฟังแล้วก็แบบมีไอเดียว่าเออแบบมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นไงครับมันเพาะจับใจไหมครับเพาะจับใจไหมเหรอครับมันก็เพาะตามรูปแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหาที่เขาอยากจะให้มันเป็นแล้วก็ดนตรีที่เขาอยากจะให้มันเป็นอะไรอย่างงี้ครับที่คนร้องคนที่ร้องก็เพาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้องเพาะอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาแต่งมาจากประสบการณ์ความรักในช่วงนี้เอาหรอแต่งจากความรักในช่วงนี้ประสบการณ์ความรักในช่วงนี้มันยังไงคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าลงไปดูเนื้อหาเพลงอบจริงๆก่อนว่ามันคือการตกหลุมรักอีกครั้งมันเป็นการตามหาความรักอะไรอย่างงี้ตามหาเจอหรือยังครับก็ตามหาเจออยู่นะครับผมส่วนเพลงเขาเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ดีๆโลกก็เอียงอะไรอย่างงี้ใช่ก็คืออยากจะบอกว่ามันก็มีเราที่เป็นอินพุตส่วนหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้บอกว่าแบบเราเขาแต่งเพลงนี้มาเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ใช้ประสบการณ์ที่เจออยู่ในช่วงนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มารีเลทกับคนหมู่มากครับผมใช่แต่ก็มีส่วนในนั้นไงก็ถือว่าก็มีส่วนใช่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกยังไงเขาต้องมีส่วนในประสบการณ์นั้นของเขาก็ดีใจนะครับที่แบบว่าการที่เขาเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาในช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีที่อยากจะสามารถแต่งเพลงออกมาได้ไม่ได้ต่อเพลงอะไรนะครับเราไม่ได้นัดกันใช่ไหมเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันหรือว่าจะมาคอลแลบกันเลยดีเนี้ยอะไรนะคอลแลบเลยเหรอจริงๆผมมันก็เป็นแค่ศิลปินตัวเล็กตัวน้อยคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงไม่มีใครกล้าที่จะมาแบบคอลแลบกับเราหรอกใช่ลองชวนดูหรือยังก็ลองดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบผ่านโปรเซสอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่อยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอยากชวนเขามาร้องเพลงอะไรอ่ะครับคือตามดีๆนะพี่เสียงอ่ะพี่เสียงอ่ะอะไรนะเพลงรักเพลงรักเราก็ต้องร้องเพลงตัวเองดิเราได้ร้องกับคนที่เรารักเราก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะใช่ก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงคือเวลาเราจะตอบคำถามจะต้องมีแบบประสบการณ์ใหม่นั่งสัมภาษณ์เลยสบายเหลือเกินเอาแล้วก็ยังสถานะได้แล้วอุ๊ยจริงหรอคืออย่างที่คนแบบว่าล่าสุดอะที่คนแบบว่าโหพูดถึงเรื่องการขยับสถานะพอเห็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยรูปคู่อะไรเงี้ยเอ้าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ลงคนก็ลุ้นพอเราลงคนก็มากดดันให้เราแบบเร่งสถานะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวันสำคัญของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลงซะหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากลงด้วยอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่มีกฎตายตัวหรอกครับทุกคนว่าแบบ3เดือนจะต้องเป็นแฟนกัน4เดือนจะต้องเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วโอ๋ก็อย่างที่ผมบอกว่าโอ๋เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังและเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องความรักเหมือนกันเราดูใครเราไม่ได้ดูแบบในระยะแบบสั้นๆเราดูในระยะแบบยาวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดเขาก็เพิ่งบอกว่าอุ้ยเพิ่งเราเพิ่งปีนี้แบบ30เองเขาไม่อยากจะให้แบบว่าอะไรต่างๆมากดดันความฝันเราเขาบอกว่าโอยช่วงอายุ30เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังสนุกเลยอยากทำอะไรตามใจตัวเองช่วยทำเลยอย่าเอาเขามาเป็นตัวกดดันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าในช่วงของเขาที่เขาเคยผ่านมานะผมไม่ได้พูดว่าเขาแบบผ่านมาแล้วนะหมายถึงว่าในช่วงอายุ30ของเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่สนุกมากๆเลยเขาได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้โอบได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างตามความฝันของโอบด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกดีนะคือเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออจริงว่ะมันมีความรู้สึกที่เราอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยแค่ทุกวันนี้การที่เราทำความฝันเหล่านั้นของเราอยู่แล้วมันมีคนที่คอยเดินซัพพอร์ตดันหลังเราไปด้วยอ่ะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังมีพี่ๆทุกคนยังมีแบบแฟนคลับโอบเยอะแยะมากมายเลยที่แบบพยายามเขาเรียกว่าอะไรสารฝันเรานะนี่ผมแบบมันเป็นจริงขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับผมทุกวันนี้แฮปปี้มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดอยู่แล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับอย่างสเต็ปต่อไปของผมคืออะไรจะได้สเต็ปเร็วๆโอ้ยถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ขอให้เพลงดังสักหนึ่งเพลงได้ไหมครับ
ตอนนี้ไม่ดังอีกเหรออุ้ยผมมันเป็นแค่ศิลปินตอกต่อยคนนึงผมไม่เป็นศิลปินเบอร์เล็กอยู่เลยผมยังอยากให้แบบว่าเออทำความฝันตัวเองอยู่แต่จริงๆนะครับความฝันหลักๆณตอนนี้เนี่ยคืออยากทำอยากสร้างบ้านให้แม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็พยายามเก็บเงินทำงานอะไรอย่างงี้คือถ้าพูดว่าเรื่องร้อนเงินเนี่ยผมร้อนจริงๆนะครับผมใช่ครับผมไม่หรอกครับมันมีอะไรหลายๆอย่างคือมันเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราแบบเออเราอยากจะสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ในที่ที่แบบว่าเราแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยเต็มที่เลยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่ผ่านช่วงเวลานี้มาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าตอนนี้เริ่มแล้วสตาร์แล้วคนอย่างนี้อุ้ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มอยู่ในช่วงแบบว่าใกล้จะเป็นใกล้จะเป็นหนี้แล้วครับผมนะเริ่มแล้วจะสร้างเองหรือซื้อบ้านจริงๆแล้วก็คงซื้อครับผมซื้อใช่ครับผมใช่ประมาณนี้เขาก็รอเชียร์ต่อไปรอเชียร์ต่อไปคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้มองว่าไม่ได้คือเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นนะครับคืออยากจะให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะจนมาถึงวันเนี้ยมันมาไกลมากๆแล้วตั้งแต่วันที่พี่ๆเชียร์กันเย้เอาเลยจนวันนี้มันมาไกลมากๆแล้วโอ้ก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เราแบบยิ้มได้แล้วก็มีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยการหวังในทางครอบครัวเนาะเอ้ามันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้กันต่อไปขอบคุณมากครับทุกคน